ในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยได้เริ่มทุ่มทุนในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์สีใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ที่เชื่อมโยงเมืองต่างๆในการขนถ่ายสินค้าข่าวเมื่อเช้านี้ก็บอกแล้วว่ารถไฟรางคู่9เส้นทางจะต้องเริ่มเปิดตัวผ่านครม.ภายในสิ้นปีเราได้ลงทุนครั้งใหญ่ในการที่เราต้องการสร้างอุตสาหกรรมของเราให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเราไม่ต้องการขายสินค้าถูกเราต้องการสินค้าของเราและมีมูลค่าฉะนั้นเรากำลังเอียงพัฒนาปรับปรุงให้เศรษฐกิจของเราเป็นเศรษฐกิจบนฐานของมูลค่าอย่างแท้จริงอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละอย่างของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยานยนต์หรืออุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราต้องการสร้างขึ้นมาจะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเรื่องของดิจิทัลเรื่องของ creative economy สิ่งเหล่านี้เป็น master plan ที่เราพยายามผลักดันออกมาเมื่อเราพยายามทำท่านออกมารัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งรัดทุ่มทุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความเพียรพยายามอย่างนี้เนี่ยและเราพยายามหามิตรประเทศที่มาช่วยในสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าเกาหลีใต้มีความพัฒนาสูงมากในทางด้านดิจิทัลอันนี้คือหัวใจทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะดิจิทัลกำลังเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การดำรงชีวิตไปถึงการค้าการขายฉะนั้นเราลงทุนไปแล้วในเรื่องอินเทอร์เน็ตเรากำลังลงทุนในเรื่องซับมารีนเคเบิลเรากำลังเปลี่ยนผ่านบริษัทธุรกิจของเราไม่ว่าใหญ่กลางเล็กให้ไปสู่ดิจิทัลให้ได้และที่สำคัญเราต้องการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆให้เป็นฐานแห่งอนาคตของเราผมไปดูงานเกาหลีใต้มาหลายครั้งผมเห็นตัวอย่างก็ต้องการที่นำเสนอนั้นเนี่ยมาพัฒนาขึ้นมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการสร้างให้สำเร็จผมเคยตั้งใจมาแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นรัฐมนตรีไปดูงานเขาไม่มีโอกาสได้ทำเลย10ปีครั้งนี้มาใหม่ผมต้องการทำให้สำเร็จก่อนที่ผมจะไป